ติแล้วอ่ะเวลาพูดถึงทริฟเฟิลอ่ะเราจะคิดถึงคัสตาร์ดครีมคิดถึงรัมไซรัปผลไม้สดรสเปรี้ยวใช่แต่วันนี้ดูแตกต่างนะมามี่ของมามี่เป็นยังไงของมามี่ก็มีเค้กจะเป็นบานาน่าเค้กเค้กรสกล้วยใช่แล้วก็กล้วยอีกเนาะใส่คัสตาร์ดวานิลาซอสแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็ห้องบนแต่งด้วยอัลมอนด์สเปล็กโอ้โหอร่อยตอนแรกนะพอพูดว่าทริฟเฟิลก็คิดว่าจะวุ่นวาย พอเห็นอุปกรณ์เสร็จแฮปปี้เลยไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเค้กตัวนี้ไม่ใช่บัตเตอร์มันคือเนื้ออะไรก็เรียกว่าโฮมเมดแฟชั่นโอแฟชั่นเค้กในสดชนิดเค็มจากนั้นเอากล้วยใส่เข้าไปกล้วยหอมสุกน้ำตาลใส่แดงกับผงฟูใส่เข้าไปน้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองชอบมากเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงเขาหอมพอบอกว่าหมามีจะทำเค้กวานิลาเค้กแต่ว่าเราไม่ได้ใส่วานิลาเลยอะเพราะว่าเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปแทนแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะแถบสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีกบอยู่ตรงนี้Okay. เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะง่ายมากจริงๆใช่ถาต้องทาเนยปูกระดาษทาเนยเนาะโอเคเข้ามุมก่อนให้เขาเสมอนะเป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุด คัสตาร์ดวานิลาของเราสองคนทำง่ายมากๆเพียงแค่เตรียมน้ำอุ่นจัดๆนะคะกับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปคนๆๆเสร็จแล้ว ง่ายมากจริงชอบมากเลยพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งส่วนผสมจะข้นขึ้นหน่อยค่ะหั่นใหญ่แค่ไหนมามิครึ่งนิ้วหั่นไปเลยค่ะอุ๊ยหลุดออกมาใส่ปากแหมมามีลูกเดียวพอไหมแล้วแต่ชอบทริฟเฟิลมาจากคำว่า3ชั้นถูกไหมเราเข้าใจถูกไหมจริงเหรอไม่รู้คิดเองอ่ะเราใส่อันนั้นอะทริปเปิลทริปเปิลแต่ทริปเปิลคนนี้ก็มีคนบอกว่ามันมาจากคำว่าเป็นชั้นชั้นใช่เป็นชั้นเราใส่วานิลาคัสตาร์ดของเราไปข้างล่างก่อนจากนั้นเราจะใส่เค้กของเราอันนี้คือเรานอกเหนือจากสูตรของคุณแม่เรานะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเวลากินขนมแบบเนี้ยถ้ามีอะไรให้ได้เคี้ยวอ่ะมันจะรู้สึกดีมากเลยตามด้วยกล้วยก็ตามด้วยคิดไม่ออกเลยซอสเยอะหน่อยนะถึงจะอร่อยชุ่มฉ่ำว้าวโอเคจากนั้นเราต้องการทุกคนรู้ว่าเราทำกล้วยใส่กล้วยลงไปโรยอันนี้เป็นอัลมอนด์สไลซ์ใช่ไหมมามิใช่ค่ะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตอาจารย์เมย์ทำเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงบุหรี่ใช่ไหมมามิใช่เราเป็นผู้เสียสละค่ะชิมให้ตักไปตรงไหนก็เจอครีมอ่ะครีมก้อนใหญ่มากแล้วก็ไหนบอกว่าใส่ซอสน้อยนี่ไม่น้อยนะ เรารู้สึกว่ากล้วยหอมกับวานิลาไปด้วยกันได้ดีอยู่ครับพอเจอช็อกโกแลตชิพเข้าไปมันก็ได้เคี้ยวแต่ที่อร่อยที่สุดเลยนะเค้กก็มีกลิ่นกล้วยที่สำคัญอ่ะเค้กเนื้อแน่นแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าเวลาใส่แล้วทานคู่กับคัสตาร์ดวานิลามันฉ่ำมากThank you.
คุณผู้ชมค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมของอร่อยกับร้านชาสัญชาติไทยสไตล์ลูกครึ่งนะครับความน่ารับประทานมันจะมากมายจนคุณผู้ชมตกอกตกใจเอานมร้อนๆน่ะใส่ลงไปที่เนื้อสปันจะทำให้เขาฉ่ำหอม